สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีหารหัสนะครับกรณีลืมรหัสสำหรับรุ่นที่เป็นโครงล็อกอลูมิเนียมนะครับที่หน้าตารหัสแบบนี้นะครับก็ใช้ด้วยกันได้ 2-3 รุ่นนะครับก็วิธีแรกอันดับแรกก็เปิดไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ลืมรหัสไปแล้วนะครับก็หมุนมั่วไปหมุนยังไงก็เปิดไม่ได้นะครับวิธีดูก็ให้มาดูตรงร่องกลางของตัวล็อกนะครับตรงนี้นะครับตัวล็อกจะมีคว้านให้นิดนึงอยู่ตรงนี้นะครับโค้งๆที่เป็นรูปโค้งๆอย่างนี้นะครับมีทั้ง3หลักเลยนะครับอันนี้ของหลักนี้หลักแรกนะครับอันนี้ของหลัก2แล้วก็อันนี้ของหลัก3นะครับรูนี้นะครับให้ดูรูไล่หารอยบากของแกนมันนะครับผมหมุนหารอยบากนะครับเดี๋ยวตอนนี้ลูกค้าอาจจะดูไม่ชัดนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะถ่ายรูปแบบเปิดแฟลชชัดๆให้ดูนะครับโอเคตอนนี้ตรงกลางเนี่ยเป็นรอยบากเหมือนกันหมดแล้วนะครับก็ถ้าเป็นรุ่นหน้าตาแบบนี้เนี่ยเพราะถ้าเจอรอยบากเจอแกนมันเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับถ้าแกนตรงก็มีเปิดได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะเอารูปชัดๆแปะไว้ให้ดูนะครับขอบคุณครับ